ส่วนเรื่องของราคาน้ำมันปาล์มดิบมีการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็ต้องการที่จะผลักดันทำให้ราคาขยับขึ้นไปอยู่ที่3บาทต่อกิโลกรัมให้ได้เพราะว่าราคามันตกต่ำมากจริงๆค่ะดังนั้นนะคะทางหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์และก็กระทรวงพลังงานสามารถที่จะทำได้ก็คือนำน้ำมันปาล์มดิบนี่แหละค่ะไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้เลยนะคะซึ่งจะเริ่มแล้วนะคะในเดือนมกราคมนี้ค่ะแล้วก็ทางกระทรวงพลังงานระบุจะนำไปใช้กับตัว B20 ซึ่งใช้ในรถขสมกด้วยเพื่อจะเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มดิบในประเทศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณธนัญญาหน้าเงินกันเลยค่ะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20พฤศจิกายนเห็นชอบมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศโดยการใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตกระแสไฟฟ้าโดยให้กฟผ.รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินจำนวน 160,000 ตันในราคากิโลกรัมละ18บาทโดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงพลังงานเพื่อนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์บอกว่าทันทีที่มีมติครม.เรื่องการรับซื้อผลผลิตปาล์มราคาผลปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มก็ขยับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีดังนั้นกระทรวงพาณิชย์จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดหาน้ำมันปาล์มดิบให้กับกฟผ.และยืนยันว่ารัฐบาลมีความพยายามที่จะปรับสมดุลอุตสาหกรรมปาล์มในระยะยาวแล้วก็เป็นนโยบายรัฐบาลนะครับในการที่จะสร้างความยั่งยืนของสินค้าเกษตรนะครับเรื่องของปาล์มเนี่ยก็คือการบริหารจัดการเรื่องของตัวซัพพลายกับดีมานด์ซึ่งสถานการณ์โดยรวมเนี่ยอย่างที่ท่านรัฐมนตรีสิริได้พูดถึงนะครับสถานการณ์ปาล์มโดยรวมนั้นเนี่ยของตลาดโลกนั้นเนี่ยไม่สมดุลในเรื่องของซัพพลายกับดีมานด์เพราะว่ามีซัพพลายมากกว่าดีมานด์ดังนั้นหน้าที่ของการบริหารของรัฐบาลคือทำสมดุลในประเทศให้ได้ก็ต้องขอบคุณกระทรวงพลังงานนะครับที่ได้เข้ามาร่วมกันในการแก้ปัญหาด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานดร.สิริจิรพงษ์พันธ์บอกว่ามาตรการนี้กฟผ.จะนำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกงซึ่งจะใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเดือนละ 30,000 ตันเริ่มกลางเดือนมกราคมปีหน้าและประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนกฟผ.จะรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบครบ 150,000 ถึง 160,000 ตันซึ่งการใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตกระแสไฟฟ้าจะช่วยลดสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบจาก 450,000 ตันเหลือประมาณ 300,000 ตันและยังมีมาตรการให้ขสมก.ใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ในรถเมย์ 2,000 คันตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปเนี่ยนะครับขสมก.นะครับทั้ง 2,000 กว่าคันก็จะใช้ B20 นั่นแหละมกราเพราะว่าการทดสอบผ่านไปแล้วได้ผลเป็นอย่างดีนะครับการใช้ B20 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะใช้น้ำมันปาล์มสดเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายเราเนี่ยก็จะถึงระดับประมาณ 600,000 ตันงั้น 600,000 ตันต่อปีนะครับงั้นรวม B20 กับรวมการใช้ต่างๆเนี่ยนะครับการใช้น้ำมันปาล์มดิบของด้านพลังงานก็จะอยู่ที่ประมาณ1,800,000 ตันต่อปีนะครับรวมกับการใช้บริโภคนะครับอยู่ที่ประมาณ900,000ตันงั้นการใช้ในประเทศก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ2,700,000ตันต่อปีซึ่งก็พอเพียงนะครับที่จะสร้างสมดุลโดยการใช้ผลผลิตปาล์มได้ปัจจุบันเนี่ยนะครับได้หมดทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดหาน้ำมันปาล์มดิบให้แก่กฟผ.ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีดำเนินมาตรการรับสมัครผู้ต้องการเสนอขายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่กฟผ.คัดเลือกและจัดสรรปริมาณขายเพื่อให้กฟผ.ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งมอบสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้สนับสนุนความช่วยเหลือในระดับพื้นที่เพื่อให้ราคาผลปาล์มน้ำมันของเกษตรกรอยู่ในระดับสูงกว่า3บาทต่อกิโลกรัมปิยภัทรเลิกอาสาถ่ายภาพธนัญญานาคเงินเนชั่นทีวีรายงาน